อ้าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยวันนี้อากาศดีจังไปซื้อหมาล่าแถวๆกลางหมู่บ้านดีกว่าเพลงนี้ผมแต่งมาจากใจชื่อว่าขนมปังในน้ำคุณล็อกไลค์ทำไมนะพ่อนมเป็นไรเพื่อนสวัสดีครับคุณฟ้าเทาผมไม่มีบ้านเอ้าทำไมไม่มีบ้านน่ะเกิดอะไรขึ้นอธิบายหน่อยผมเหลือแค่ลำโพงกับไม้อันเดียวผมไปท้าแข่งเขาไปท้าเขาแข่งแล้วแพ้ว่างั้นเถอะถ้าผมชนะผมจะได้สาว10คนถ้าผมแพ้ผมเสียบ้านเลยคุณผู้ชมว่ายังไงครับผมควรสงสารมันไหมใครว่าสงสารกดไลค์มาตอนนี้เลยครับไป 1,000 ไลค์แต่ว่านะแกฉันเห็นว่าแกยังมีลำโพงอยู่แล้วลำโพงด้านหลังแกเนี่ยมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทฉะนั้นแล้วฉันขอท้าเดิมพันแกต่อลำโพงคุณยังจะเอาถ้าผมชนะผมขอหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวฉันคุยกับประธานบริษัทให้โอ้นี่คุณเป็นเพื่อนของประธานบริษัทอย่างนั้นเหรอตามมาเลยใช่แล้วและนี่คือสนามประลองพวกเรามาสิเพื่อหมู่บ้านนี้ฉันจะได้รวยฉันจะกลับมารวยและนี่คือสนามระหว่างสปีกเกอร์กับทีวีใช่แล้วใครที่ชนะแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่ขอไปเมื่อกี้เข้าใจไหมได้ร้อยพร้อมแล้วโว้ยเอาล่ะผมขอเลือกฝั่งสปีกเกอร์ส่วนไอ้กากแกทีวีแมนเข้าใจไหมอย่าดูถูกพลังของทีวีโอ้และนี่คือราคาเราต้องใช้สินะเลเวล1เลเวล10เลเวล100และเลเวล999ใช่แล้วของผมก็มีนี่เลเวล1เลเวล10เลเวล100เลเวล999เป็นไงล่ะทีวีนะไม่ธรรมดาแล้วก็จะมาซื้อได้เนี่ยเราต้องสร้างฐานทัพก่อนใช่หรอใช่แล้วผมต้องสร้างฐานทัพขออย่าใช้เกมหมดเพื่อสร้างเราจะรีบสร้างมีเวลาสร้างแค่คนละ1นาทีลุยเลยละกันดีสีแดงสมกับสปีกเกอร์มั้ยล่ะคุณผู้ชมรอชมได้เลยขอสร้างเป็นแบบเสาโครงขึ้นมาก่อนอ้าวเรามาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือการใช่แล้วทำป่องไฟบ้านจะได้มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่อย่างนั้นแล้วก็เหม็นแน่บ้านหลังนี้เนี่ยเราเหลือสร้างแค่แบบตรงกลางคุณผู้ชมจินตนาการนะบ้านที่แบบมีกำแพงล้อมรอบและตรงกลางบ้านเนี่ยมีคฤหาสน์อยู่ขอญาติต่อเอาละคุณผู้ชมและนี่คือบ้านที่เกือบเสร็จแล้วตอนนี้คือประมาณ 90% เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จได้เลยคุณผู้ชมครับเสร็จหรือยังครับตอนนี้คือหมดเวลาแล้วและนี่คือบ้านของผมบ้านที่เสร็จสมบูรณ์สปีกเกอร์แมงมุมคอกระดายสไปเดอร์มังกี้ว้าวสุดยอดเป็นไรสุดยอดเป็นเลยและนี่คือบ้านของผม What is that bro อะไรเนี่ยนี่มันใครอ่ะไปขอดูข้างในหน่อยสวยขนาดนี้ว้าวมันมีชั้น2ด้วยเป็นไงนะมีน้ำด้วยแล้วนี่คืออะไรไหนฟ้าตรงนี้คืออะไรอ่ะอย่ามายุ่งอย่ามาทุบมาดูดิมาดูข้างในดิมันเป็นรูอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มันเป็นฐานทัพลับอย่ามายุ่งฐานทัพเป็นฐานทัพด้วยหรอไม่เองไงจะล้มทำไมนี่ซ่อมเราเอาละงั้นก็ได้เวลาเตรียมทหารนะครับคุณผู้ชมขอญาติใส่ทหารตอนนี้พวกเราก็ได้ทำการติดตั้งลำโพงมาที่เรียบร้อยแล้วนี่คือกำแพงของพวกเราผมเป็นลำโพงส่วนไอ้ฟ้าเป็นทีวีใช่แล้วนี่คือทีวีสุดแก่งของฉันฐานทัพนี้รายล้อมไปด้วยทีวีถ้างั้นแล้วขออนุญาตปิดกำแพงแล้วก็สามารถวางทหารจิ๋วได้เลยไม่รอช้าการแข่งขันรอบที่1จะเริ่มอีก3 2 2 1ปั๊บไปแล้วผมจังหวะนี้ตึบตับ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 ใครฝ่ายชนะกันแน่นะเฮ้ยกระแพงเอากระแพงเอาเอาคือคนสวยกระแพงก่อนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่ของผมก็ใช้เล่นผมเอาของผมนะโมดเอามีกระแพงอยู่แต่กระแพงทะลุกระแพงไว้แล้วครับจังหวะนี้ยังไงดีไลโลตัวยังมีสิทธิ์ชนะอยู่ระหว่างสปีกเกอร์กับกระแพงปังปอกเป๊กปอกเป๊กไม่เป็นไรแต่สปีกเกอร์กระแพงหายหมดเลยกระแพงหายนะครับเหลือกระแพงเอาเรียบร้อยยังเหลืออีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาว่ารอบแรกผมเป็นฝ่ายชนะไปนะโอ้อะไรอ่ะ
อุ้ยเสียดายกำแพงมันควรถึกกว่านี้นะเว้ยเอาจริงโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเกรดมาและแน่นอนว่าด่านแรกนะครับเลเวล1 Baby Speaker Man ก็เป็นฝ่ายชนะไปงั้นต่อไปเลเวล10เลเวล10ก็คือตัวหมอนี่เอ้าโอ้โหดูไม่เป็นไรเลเวล10ยังมีอีกคนนึงเอาไปเก็บเป็นอะไรอ่ะมูของเองก็เป็นนี่อ่ะดิเป็นทีวีล่าปกติเจอกับแอสซัสซินสเกลสปีกเกอร์แมนผมเริ่มเลยละกันขออนุญาตเตรียมตัวสำหรับรอบที่2นะครับผมเลเวล10ที่เราซื้อมามาเลยเองพร้อมหรือยังมาดิครับผมพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือเปล่ามีพร้อมด้วยเหรอใช่ไอ้เคเฮ้ยอะไรดูของผมสักก่อนเท่ขนาดไหนเปิดก่อนได้ปุ๋ยครับจังหวะนี้ไปนะครับจังหวะนุ่นดวงของทีวีบูเมนล่วงกระแพงนี่เป็นไงล่วงกระแพงเป็นแล้วอุ้ยกระแพงของทีวีบูเมนว่ะยังไงอะโอ้ยเอาเข้าไปแล้วว่ะดันกระแพงมันนี่เลยเหรอใจเย็นดิสปีกเกอร์ชนะแล้วมั้ยเนี่ยเอ้ากระแพงช่วยสู้กระแพงช่วยสู้เป็นไงล่ะกระแพงช่วยสู้ดูกระแพงผมดิกระแพงผมนิ่งอ่ะนิ่งตับอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้ยแต่ก็เข้ามาได้ละอันนี้คือลูกหลงมาไงก็ไม่รู้แล้วผมอ่ะเอ้ยเราจะหมอนี่2ตัวยังไงหายหมดแล้วเอ้าถ้าผมชนะนี่ผมชนะเลยเนี่ยเอ้ายังไงเหรอกระแพงเรียบร้อยกระแพงผมยังนิ่งแข็งอยู่ในตายอะไรแต่ผมเหลือคนสุดท้ายเฮ้ยทำไมอันนี้แข็งจังอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างเวอร์คุณผู้ชมครับอย่างเวอร์เลยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันกระแพงกระแพงผมไม่ใช่หรอกระแพงมึงกูรอบมาแล้วมันเป็นของกูแล้วเอ้าเอาว่ารอบ2กำแพงไอฟ้าก็ยังดูแบบใช้สภาพใช้งานได้อยู่ใครชนะเนี่ยเสมอไม่รู้อะแต่ว่ากำแพงเรียบร้อยได้งั้นก็มาตัดสินตัวที่3ตัวที่4มาได้เลยแล้วตัวที่3นะครับผมก็จะปลายเป็นเลเวล100อุ้ยอันนี้น่าลุ้นเอ้าแล้วหอยฟ้าโอ้ยอันนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันเป็นระหว่างของไททันว่ะศึกไททันไอ้9เกี่ยว100มึงเล่นบุกซ้ำดิบอกแล้วแน่นอนว่ารอบที่3นี้เราจะมีอีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นก็คือเราสามารถใช้ไอเทมอะไรก็ได้ช่วยสู้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือแบบถ้าอย่างยิงปืนก็ยิงปืนได้แค่รอบเดียวเข้าใจไหมใช่โอ้ยงั้นขออนุญาตนำเลเวล100มาเลยละกันนะครับแดม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 รอบที่3โอ้โหคุณผู้ชมว่าใครชนะก็ลองคอมเมนต์เลยผมแน่นอนเซต0เพื่อนเริ่มต่อโต้ไปแล้วโอ้โหขอใช้เทมว้าวนี่ไอ้ทำอะไรผมระเบิดกำแพงโอ้ยตายเนี่ยโอ้ยของผมบุกอย่างแรงบุกไวมากโกงยังอ่ะโอ้ยอันเรียบร้อยไหมเนี่ยอันนี้คือพ่ายแพ้นะครับพ่ายแพ้ป่ะครับอันนี้คือพ่ายแพ้ป่ะครับพ่ายแพ้ป่ะครับเป็นยังไงพ่ายแพ้ป่ะครับโกงยังอ่ะเอาว่าสปีกเกอร์แมนไททันล่างนี้โคตรเอาเรื่องกระแพงเหมือนจะถึงนะฮะแต่ว่าถึงได้ไม่นานกระแพงเท้ากระแพงโอ้เรียบร้อยแพ้แบบราบคาบโอ้โหจีจีอีซี่ว้ายได้รอบมินายฟ้ารอบที่4เนี่ยเอายี้ดีกว่าเองอยากจะเลือกใช้กำแพงหรือจะเลือกไม่ใช้และใช้เป็นแต่พวกกองทัพเท่านั้นเองจะเลือกอะไรให้เลือกเลยเลือกใช้กองทัพเท่านั้นรอบนี้เอาจริงด้วยชนะเลยโอเคตัดสินอะไรมาสบายมากมาบอกเลยว่ารอบนี้นะเล่นจัดๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือกองทัพสปีกเกอร์แมนไททันอัปเกรดไททันอัปเกรดสปีกเกอร์แมนอย่างแท้เลยนี่คือกองทัพทีวีโอ้ไททันทีวีแมนอัปเกรดว่ะได้อุ้ยมีหน้ายิ้มโผล่ด้วยรอบนี้มาเพื่อชนะมีเพื่อชนะหรอได้ถ้างั้นแล้วก็ไปอ่ะโอ้นัวนัวมากนัวมากโดนโอ้ยเป็นกองกลางที่เหนือกว่ายังก็ชาไอ้ก้าวไอ้โกงมาเนี่ยโกงอะไรโกงอะไรโกงลาก่อนไม่ลาก่อนนี่ไง
านผมอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมไม่ให้ลำโพงได้ปะไม่ให้ลำโพงคือก็ที่เราเดินผ่านกันไว้อ่ะของหมู่บ้านได้ปะยาละพ่อแล้วผมจะเกลียดลาก่อนโอเคครับจะไปให้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยอยากให้ทอนสองก็กดไลค์ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน